ใช้เสียบกับหัวชาร์จที่บ้านเราได้นะคะโอเค
เดี๋ยวไอจะมาสอนวิธีการใช้แอปอันนี้ไอใช้ Android ใช่ไหมแต่ว่าแอปของไอเจ้าบริษัทกูทามอันนี้มันไม่ได้มีใน App Store นะคะก็คือเข้าไปโหลดกดสแกน QR code เข้าไปอันเนี้ยมันจะเหมือนให้เราโหลดตัว Install ต่างหากในมือถือเรามันจะเป็นไฟล์แบบ APK อะไรสักอย่างนะคะก็มันก็จะกดเข้าไปปุ๊บกด Open มันก็ถามว่าอยู่ยินยอมที่จะ Install มั้ยแล้วก็กดยินยอมไปนั่นแหละค่ะก็เสียบเข้าไปกับมือถืออย่างนี้ใครใช้ Apple ก็เปลี่ยนเป็นหัวของตัวเองนะคะเข้ามาที่มือถือจอของเรานะคะก็กดเข้าไปแอป Good Time อันนี้มันจะเข้ามาหน้าแรกที่เป็นว่าแกลเลอรี่สิวของเรานะคะโอเคเราต้องกดเปิดเครื่องก่อนมันก็จะขึ้นมาแล้วว่ามันคอนเน็กต์นะคะเราก็กดโอเคมันก็จะบอกคอนเน็กต์แล้วก็จะบอกด้วยว่าก่อนที่จะใช้นะต้องมีการค่อยไงเปิดรูขุมขนนะจ๊ะ10นาทีนู่นนี่นั่นค่ะแล้วก็จะสามารถเห็นสภาพผิวของเราได้ด้วยนะคะตอนนี้ผิวแห้งมากเลยจ้าเห็นยันรองพื้นที่ตกร่องของเรานะคะน่าเศร้ามากเลยหน้าจอนะคะเข้ามาเป็นหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือปุ่มอันนี้คือปุ่มกดถ่ายรูปตรงมุมอีกมุมนึงเป็นการเปลี่ยนเป็นถ่ายวิดีโอก็จะเป็นโหมดวิดีโอแล้วกดอีกทีหนึ่งตรงกลางเป็นการเริ่มอัดนะคะนี่เราก็จะเริ่มอัดแล้วเราก็กดพอสถ้าพอใจแล้วเราก็กดพอสนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกการขยายได้ด้วยว่าจะให้กล้องมันซูมเบอร์1 2หรือ3นะคะเดี๋ยวเราจะเบอร์1นะวิ่งหรือเราซูมในอะไรที่แบบว่าน่าสนใจจะเห็นต้นไม้อันนี้เบอร์1นะคะแล้วก็เบอร์2นี่ไกลเข้าไปอีกอันนี้เบอร์3นี่ก็คือความแตกต่างของระบบซูมนะคะนี่พอเราไม่ขยับรูปแอปมันจะเตือนนะบอกว่าช่วย move ช่วยขยับเครื่องด้วยจ้าอย่าอยู่ในที่เดิมมากกว่า2วินาทีไม่งั้นมันอาจจะเกิดการช้ำได้เพราะผิวหนังเราก็จะบอบบางค่ะวันนี้คืออะไรข้างล่างซูมนะเป็นการเปลี่ยนกล้องอ๋ออันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันเปลี่ยนกล้องได้มันคือการตัดภาพไปที่กล้องของมือถือกับตัดภาพไปที่กล้องของอันนี้เพื่อให้เราดูว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วแล้วก็ข้างล่างการเปลี่ยนกล้องนะคะก็คือการเทียบ2จอเทียบ2จอคืออะไรมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ก็คือเราสามารถถ่ายวิดีโอไปด้วยขยับเห็นไหมขยับปุ๊บถ้าเกิดจะถ่ายรูปโอ้อันนี้สิวออกมาเยอะมากแม่จ๋าถ่ายรูปก็คือถ่ายวิดีโอไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยได้แล้วก็เราก็สามารถไปเยี่ยมชมแกลเลอรี่ภาพสิวหรือว่าคลิปผิวสิวของเราได้นะคะสวยงามค่ะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันค่ะแกลเลอรี่ภาพสิวก็คือกดตรงรูปภาพนะคะก็จะมีภาพสิวและคลิปสิวต่างๆนะคะที่เราถ่ายเพื่อเก็บไว้เพื่อดูความสดิตของการดูสิวของเรานะคะประมาณนี้ค่ะก็เป็นวิธีการใช้แอปพลิเคชันนะคะก็ใช้ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันที่แบบว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ง่ายกว่าที่คิดเยอะมากๆนะคะทีนี้เรามาลองดูดกันดูสิวกันดูจริงๆดีกว่านะคะแต่ว่าพอดีไอ้แบบว่าช่วงนี้สิวเซียนมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะไม่ค่อยตัดใจเดี๋ยวเราจะมีนางแบบรับเชิญนะคะเดี๋ยวไอจะทำหน้าที่เป็นเจ้าของร้านดูดสิวเซียนนะคะมาดูดให้นางแบบของเราอ๋อตอนเข้าแอปมันจะมีบอกแล้วก็ดูประกอบกับภาพนี้คือขอเขียนว่าตอนแรกเราต้องมีการเปิดรูขุมขนก่อนด้วยการใช้สำลีที่ชุบน้ำอุ่นนะปิดไว้ที่จมูกหรือจุดที่เราต้องการดูดนะ10นาทีนะคะก็เป็นการเปิดรูขุมขนนะหรือว่าอาจจะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้วิธีการปิดด้วยสำลีก็จะแบบใช้เป็นเรียกอะไรสตรีมหน้าแบบอุ่นน้ำร้อนแล้วก็เอาครอบหน้าไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครมีเครื่องที่แบบว่าอุ่นๆนะก็มาวนๆเปิดจากนั้นก็ดูดถือเส้นตามจะชอบแล้วพอใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดรูขุมขนด้วยน้ำเย็นหรือน้ำแข็งมาถูก็ได้แต่ว่าสำหรับไอ้นั้นจะมีเครื่องแบบว่าแท่งที่ไอ้เอาไว้ทาครีมให้หน้าเย็นๆนะก็เอานี้มาปิดรูโอเคเดี๋ยวเราไปดูเสื้อนางแบบของเรา
กันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะไอเอาสำลีชุบน้ำอุ่นมาแปะที่จมูกของนางแบบของเรานะคะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะ10นาทีเพื่อเป็นการเปิดรูขุมขนก่อนค่ะตอนนี้นะคะไอก็อุ่นจมูกไอวอร์มจมูกครบ10นาทีแล้วนะคะเราจะเอาออกมากันนะคะแล้วเดี๋ยวจะใช้หัวใหญ่หัวที่ใหญ่ที่สุดนะคะมาส่องดูกันสภาพผิวกันก่อนว่าเป็นไงบ้างมีสิวเซียนเยอะไหมนะคะจากหน้าจอมีสิวเซียนเยอะพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะเปลี่ยนนะเป็นอันที่เล็กลงเพื่อลองดูดสิวกันเราจะเริ่มจากเลเวล1ก่อนนะคะหัวอันที่2รู้สึกใบมากโอ้เห็นสิวเซียนออกมาแล้วตื่นเต้นเจ็บไหมคะเชื่อนออกมานะคะไอว่าแบบค่อนข้างใช้ยากนิดนึงถ้าไม่ใช่จมูกตัวเองเหมือนมันต้องแบบเข้ารูกับจมูกใครเดี๋ยวเราจะลองเป็นเบอร์2บ้างนะคะเชื่อที่เราดูดออกมามันก็จะติดตรงขอบที่เรานี่ตรงนี้เยอะมากเลยตรงปลายจมูกนะคะโอเคเดี๋ยวลองจะเราจะไปเบอร์3กันละเสียงอาจจะดูน่ากลัวหน่อยโอ้สุดยอดโอ้มีก็โอ้พอเบอร์3ปุ๊บออกเยอะมากอันนี้ก็เป็นหัวเบอร์เล็กซึ่งไอก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยนะคะหัวดูดเบอร์เล็กนะคะเดี๋ยวนี้เราจะลองเปลี่ยนเป็นซูม2เท่าดูแล้วกันนะคะสำหรับหัวดูดเบอร์เล็กอันนี้กล้องซูม2เท่านะโอ้นั่งแบบเจ็บบอกได้นะคะยังไหวอยู่เนาะเดี๋ยวเพิ่มเป็นเบอร์2ดูพอดูจากกล้องเล็กแล้วเรามึนอ่ะโอ้เบอร์3คะทุกคนเมื่อกี้เราเพิ่งค้นพบเทคนิคคือมันต้องกดที่จมูกนิดนึงให้มันเป็นสูญญากาศจริงๆอ่ะแล้วสิวมันจะปื้นออกมานะคะเพราะว่าอันนี้เหมือนไอ้ไม่กล้ากดไปแรงเพราะกลัวนางแบบเจ็บนะแต่ว่าพอลองกดให้มันแนบๆผิวออกหน่อยอ่ะสิวเส้นมันปื้นออกมาจากรูขุมขนเลยตอนนี้นะคะเราจะลองทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าเป็นไงบ้างนะคะนะคะเป็นการปิดรูขุมขนด้วยแท่งเหล็กเย็นนะที่ไอ้ปกติเอาไว้ทาครีมนะคะก็เราก็มาใช้ในโอกาสนี้โอเคค่ะก็เจ้าของร้านดูสิวก็ได้ปิดร้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนแรกไอ้ก็เหมือนตอนที่ลองใช้กับตัวเองอ่ะยังไม่ได้ทำการเปิดรูขุมขนก็เหมือนก็ดูดไม่ออกขนาดนั้นนะคะแล้วก็อันนี้พอลองดูดรูขุมขนแล้วอย่างจริงจังก็เห็นว่ามันเห็นสิวเซียนชัดมากทุกรูขุมขนเลยนะแล้วก็ดูดออกมาตอนแรกๆก็ใช้ไม่ค่อยเป็นกันแรงไม่ค่อยถูกนะคะแต่ว่าพอหลังๆก็เริ่มรู้ว่าเหมือนว่าเราต้องกดไปพอสมควรเพื่อสร้างให้มันเป็นสุญญากาศมากที่สุดแนบไปกับผิวของเรานะคะแล้วก็ดูดออกมามันจะมีจังหวะที่แบบว่าเห็น
เห็นสิวเส้นแบบออกมาจากรูขุมขนแบบสุดยอดสะใจมากเลยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ลองดูดแล้ววนไปวนมาก็มันก็ออกยังไม่หมดขนาดนั้นนะคะอาจจะด้วยว่าเราแบบว่ายังไม่ชินกับเครื่องด้วยเดี๋ยวขอลองไปใช้แบบว่าหลายๆครั้งให้มันชินแล้วเดี๋ยวจะมาแบบอัปเดตอีกทีว่าน้องเวิร์คแค่ไหนนะคะแต่ตอนนี้จากที่สรุปได้นะสามารถดูดซิลิเซียมออกมาได้ประมาณเราให้ 70% น่ะคือมันยังเหลือคือมันเปิดรูขุมขนได้แต่ว่ายังดึงออกมาได้ไม่หมดมันดึงออกมาประมาณแบบครึ่งนึงอาจจะด้วยปัจจัยที่เราบอกว่าโอเคเราอาจจะแบบดูไม่ค่อยเป็นหรือว่ายังไม่ชินกับเครื่องหรือว่าเครื่องมันไม่ได้ดีขนาดนั้นอะไรนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะลองสั่งมาก็ไปสั่งกันได้นะคะที่แอป AliExpress นะคะเดี๋ยวอาจจะพิมพ์ชื่อร้านไว้ตรงคอมเมนต์ละกันนะคะว่าไอ้สั่งร้านไหนใน AliExpress ค่าเสียหายรวมค่าส่งรวมค่าเครื่องแล้วเนี่ยก็ประมาณ 1,600 กว่าบาทก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์สำหรับคนที่มีสิวเส้นเดียวแล้วก็อาจจะแบบว่าอยากดูสิวเส้นด้วยตัวเองนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดติดกระดิ่งให้ช่องอันฟูไอด้วยนะคะถ้าใครชอบดูคลิปดูสิวเดี๋ยวว่างๆวันหลังจะมาทำคลิปดูสิวชอบให้ดูแต่ขอไปฝึกฝีมือนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์แฟนเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยนะคะชื่ออันฟูไอทุกช่องทางเลยค่ะสวัสดีค่ะ